มีคุณผู้ชมถามมาค่ะว่าทำไมแบ็คแพคของเรามันตัวอัปเกรดหายเหรออะไรอย่างนี้ตอนแรกพี่มีช่องอัปเกรดแบ็คแพคที่ใหญ่กว่านี้ใช่ไหมคะทีนี้เราก็เลยลองอัปเกรดดูค่ะปรากฏว่าเมื่อเราอัปเกรดไปเป็นขั้น2ตัวอัปเกรดตรงนี้หายค่ะเนี่ยหายค่ะกระเป๋าเราก็หายตอนนี้หนูก็เลยไม่สามารถที่จะกินอาหารออโต้ได้แล้วเราต้องหามอนเตอร์ที่มีกระเป๋าค่ะแล้วก็ห้ามอัปเกรดเลยนะทุกคนคะวันนี้ค่ะเราจะมาทำสิ่งหนึ่งทรายนั่นเองเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับการหาเรสโตนค่ะเราบอกในพาร์ทก่อนใช่ไหมเราจะทำโรงงานนรกทรายอะไรอย่างงี้แต่พอคิดไปคิดมาไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มิวต้องการทรายค่ะแล้วทรายเราต้องเอามาใส่ตรงนี้ทรายใส่มาปุ๊บใช่ไหมหยิบด้วยแขนกลอนค่ะแล้วก็หยอดเม็ดสโตนลงไปแล้วก็ค่อยๆปลูกด้วยทรายไปเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่ต้องมีนี่นี่แหละตรงนี้ค่ะจะเป็นฟาร์มทรายของเราใกล้ๆกันเลยส่วนฟาร์มเหล็กของมิวนั้นก็ปล่อยไปค่ะมีคนแย้งมาว่าพี่มันไม่ใช่น้ำมันเบิร์ดมันคือน้ำมันรำข้าวเออใช่ค่ะน้ำมันก็น้ำมันอ่ะนะดูสิคะโอ้โหเต็มค่ะเต็มเลยเต็มแบบยังไม่ได้ใช้อะไรเลยก็เต็มแล้วเดี๋ยวมิวก็เลยตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างตรงนี้ค่ะระหว่างลาวาไปฮิฮิปรับสกอกเอาเม็ดพืชทิ้งลาวาเลยค่ะเพราะเม็ดพืชมีเยอะเกินไปแล้วนั่นไงนั่นไงมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเออโอเคมิวจะวางกล่องตรงนี้ค่ะเป็นกล่องเอาไว้เก็บทรายแล้วเราค่อยบังคับส่งทรายขึ้นไปข้างบนเนาะถ้าการส่งทรายที่ดีก็แบบนี้แล้วกันค่ะตามความรู้ที่มีก้อนหินค่ะต้องเอาไปบดแล้วก็บดเราถึงจะได้เป็นทรายมิวก็ทำสายพานมาเลยแต่เรายังทำไม่ได้ค่ะเราต้องเช็คสูตรก่อนต้องเช็คว่ามันมีอะไรที่จะเกินมาบ้างในที่นี้ใช่ไหมคะโอเคบดกราเวลจะได้เป็นฟินกับเพลย์บอลแต่ถ้าเราบดด้วยเครื่องนี้เราจะการันตีทรายคำถามคือฟินกับเพลย์บอลเราได้เอาใช้ทำอะไรไหมเราต้องการเครื่องแยกทองเหลืองทองเหลืองต้องตัดใช่หรือไม่ใช่นี่แหละอุโมงค์คัดแยกไอเทมค่ะอจึบ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 วางไปขุดมาให้ได้เป็นก้อนอุโมงค์คัดแยกไอเทม1 2 3สองสามจึ๊บการทำงานนั้นไม่ยากค่ะให้ขอให้ทิศทางของสายพานสามตัวนี้ไปทางเดียวกันใช่ไหมมีก็วางอุโมงค์คัดแยกไอเทมสามตัวเลยค่ะเมื่อมีไอเทมจากเส้นทางที่หนึ่งค่ะเขาจะตรวจว่าเอ๊ะเราต้องไปจุดไหนใช่ไหมในมาเลยปิ้นอยู่ตรงนี้แล้วกันค่ะแล้วก็จุดแรกสุดของหมิวให้เป็นทรายแล้วเราก็วางกล่องกล่องนี้เป็นทรายกล่องต่อมาเป็นปิ้นกล่องต่อมาเป็นเคลแค่นี้ค่ะก็ได้แล้วจากนั้นก็วางตัวรับไอเทมเสร็จแล้วจุ3กล่องตรงนี้แล้วเฉพาะกล่องแรกเท่านั้นที่เป็นทรายก็จะปุ๊บปุ๊บปุ๊บทุกคนคะลงไปข้างล่างดีกว่าไปเอาลาวาก่อนได้ใส่รองเท้าไหมอุ๊บเกือบลงแล้วเกือบลงไปโดยที่เรายังไม่ได้ใส่รองเท้าปึ๊บไปเว็บดูดทำไมมีเสียงดังเงียบด้วยทั้งนั้นที่ทั้งนั้นที่เราต้องไม่โดนดาเมจแต่แมวร้องเงียบค่ะอยู่มาแล้วตรงนี้นั่นเองนี่เลยวางถังไปค่ะแล้วก็ตักลาวาใส่ได้เท่าไหร่ได้4ถังโอเคเบ้อมิวพยายามสลิงขึ้นค่ะหลายครั้งแล้วนะแต่มันดูติดขัดไม่ค่อยลื่นอยากจะยิงไปแบบสูงๆเลยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ดิไปเลยเวนเออเราต้องห้ามกดไต่บันไดระหว่างที่เราจะสลิงขึ้นก็จะไปไวขึ้นค่ะเฮ้ยเอ๊ะโฮโฮวางบล็อกทำมาในเกมได้ด้วยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าทุกบล็อกวางทับแกนได้หมดไม่ได้นี่ฮะโอ้อุ้ยพอดีจะวางบล็อกตรงนั้นมัดเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้ค่ะวางบล็อกทับแกนได้โอ้สวยเลยเขาเรียกว่าดูเข้มขึ้นเล็กน้อยวีบตรงนี้แหละจะเป็นจุดที่เราจะเอาไว้ฟาร์มก้อนหินมีวางบล็อกอะไรกั้นไว้ก่อนค่ะแล้วก็จะวางลาวาแน่นอนมีลาวามาแล้วใช่ไหมแล้วอีกฟากหนึ่งของมิวก็จะเป็นน้ำค่ะมิวจะวางแสลบก่อนแน่นอนว่ารูปแบบนี้ทุกคนต้องเคยเห็นจนชินแล้วใช่ไหมถ้าดูช่องนี้เป็นประจำค่ะ
ฟาร์มก้อนหินทีไรมิวทำรูปแบบนี้เสมอโอเคเราได้มาแล้วทีนี้เราก็ขุดค่ะเฮ้ยโอ้ไม่ผิดฝั่งลาวาต้องฝั่งนี้ส่วนน้ำต้องไปฝั่งนู้นผิดค่ะไม่ใช่อย่างนี้นี่เอาแบบนี้ออกค่ะขุดไม่ได้เขาบอกต้องใช้ PX ระดับไดมอนด์เท่านั้นก้อนหินได้มาแล้วใช่ไหมขึ้นขุดเลยจัดไปค่ะแล้วก็1 2 3 4ปึ๊บนี่แหละเชื่อมต่อกันทำงานสายเดียวก็ทำงานทุกเรื่องมิวว่าระบบเราวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะไหนดูซิฟิลเตอร์เรียบร้อยไหมเรียบร้อยค่ะเหลืออะไรเอ่ยเหลือพลังงานนั่นเองกำลังไปแล้วค่ะกำลังไปแล้วเห็นไหมนี่เลยค่อยๆบดไปค่ะแต่ทีนี้มิวก็เห็นตรงนี้ฮิฮิตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากมิวบอกเลยว่าเกมพังมาหลายรอบแล้วค่ะด้วยระบบแบบนี้เราต้องเล็งดีๆค่ะเล็งที่พื้นแล้วเราก็วางลาวาแล้วเราก็ขึ้นลาวาต้องกระจายให้ถึงนั่นเลยค่ะแค่นั้นแหละปลอดภัยไอเทมเด้งมาเมื่อไหร่ค่ะเมื่อนั้นบอกได้อย่างเดียวเลยก็คือต้องจัดการสลายไปให้เร็วที่สุดค่ะเอาล่ะไหนมาถึงนี้แล้วเห็นไหมเขาแยกแล้วค่ะเขาเริ่มแยกแล้วนั่นน่ะทรายเข้ากล่องนี้ถูกต้องปิ้นเข้ากล่องนี้ถูกต้องแล้วก็เหนียวเข้ากล่องนี้ถูกต้องค่ะอันนี้คือทำงานอย่างช้าถ้าไวก็ได้ทีนี้ก็เหลือสายพานขึ้นไปด้านบนค่ะเราลากออกมาเราลากมาถึงนี่วางบล็อกปิดจากนั้นปึ๊บหมุนถูกฟังแล้วไปแล้วไปแล้วทรายไปแล้วเมื่อทรายมาถึงปุ๊บหยิบเข้าใช่แล้วสตัมรวมกับเม็ดของเรสโตนนั่นเลยค่ะตรงนี้เราทำเป็นระบบหมุนไปเรื่อยๆทีนี้ตรงนี้มิวได้มันเป็นเรสโตนแล้วเอาล่ะทีนี้ค่ะมิวว่าตรงนี้เลยวางไว้แล้วเครื่องควบคุมความเร็วถ้าเราอยากจะไวสูงสุดนั้นเราก็แค่เลื่อนค่ะเรียบร้อยลากปื๊ดทีเดียวจากช้าค่ะกลายเป็นเร็วนั่นไงฮะเมื่อมีไอเทมเกินมาค่ะด้วยการที่เขาทำงานไวเกินไปเขาต้องร่วงลงไปในลาวาเพื่อกำจัดทิ้งไม่งั้นเกมพังแน่นอนส่วนทรายของเราก็จะไปนู่นเลยใช่แล้วถูกต้องค่ะสำเร็จเสร็จสิ้นนั่นเองในท้ายที่สุดผลผลิตของมิวที่มาอยู่ตรงนี้ก็จะต้องเป็นเรสโตนค่ะในกล่องนี้จะต้องมีอะไรบ้างมี2อย่างนี้ไงมี2แบบแต่เรสโตนที่ถูกปล่อยออกมานี้ผ่านลมความร้อนใช่ไหมล่ะเราถึงจะเผาได้เรสโตนค่ะมิวต้องเอาเรสโตนที่อยู่ตรงนู้นค่ะเนี่ยมาเข้าสู่ไอ้สองตัวนี้ค่ะเข้าสู่สองตัวนี้เลยนะแต่ว่าเสียดายอย่างหนึ่งค่ะตรงนี้มันยังมีของเหลวอยู่ก็เลยยังไม่อยากรื้อเสียดายเหล็กล้อมเหลวกับเรสโตนล้อมเหลวมิวก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราเอาใช้งานให้หมดก่อนแล้วกันค่ะสิ่งที่หล่อมไปแล้วอะแดงๆอย่างนี้ไม่ใช่เรสโตนแต่เป็นเหล็กค่ะแต่อันนี้คือเรสโตนพอใช้ให้หมดก่อนเสียดายอะเล็กขาดแคลนอยู่ค่ะหรือจากด้านบนลงมาด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็วางปันเนลไปแล้วด้วยจินตนาการว่าแบบนี้น่าจะเวิร์กนะอะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องลุยกันแล้วสินะเมื่อมิวหยิบเรสโตนมาตรงนี้ใช่ไหมคะเรสโตนจะต้องถูกส่งไปสองที่ก็คือถูกส่งไปหลอมแล้วก็ถูกส่งมาอยู่ตรงนี้ทั้งสองที่หลอมเรสโตนเหลวแล้วก็หยอดลงมาในเรสโตนปกติค่ะอันนี้คือให้ทำงานอย่างช้าๆค่อยๆทำงานก่อนเพราะเรากำลังทดสอบระบบดูถ้าเขาทำงานเร็วเกินไปมันก็จะฟึ๊บฟับฟับมองไม่ทันใช่ไหมมิวก็เลยรออยู่มาเร็วนายมาแล้วมาแล้วมาแล้วเงี้ยมจึ๊บใช่เลยพร้อมที่จะหยอดน้ำเรสโตนเหลวมาแล้วค่ะเหลือแค่เดินพลังงานเนาะทีนี้ไหนยิ้มมาแล้วป้อนตัวแรกเฮ้ยสลับกันป้อนถูกต้องค่ะหยอดเรสโตนเหลวลงมาปุ๊บเราได้เป็นรถควอตใช่ไหมก็ต้องให้หยิบรถควอตค่ะเข้ามาในตรงนี้แล้วก็หยอดเหล็กลงไปอีกรอบหนึ่งหยิบไปปุ๊บมาปล่อยที่ตรงนี้ใช่เลยวางไปเป็นแบบแผนกลคว่ำค่ะทีนี้สมมุติถ้าเขามีรถควอตเงียบหยิบเอามาส่งใช่ถูกต้องค่ะฉลาดฉลาดแผนกลนี่ดีจริงค่ะเราก็จะสั่งหยิบรถควอตจากจุดที่1ค่ะมาใส่จุดที่2แล้วก็มาใส่ตรงนี้จุดที่3ค่ะเอาล่ะตั้งถึงแน่นอนทีนี้พอใส่จุดนี้ใช่ไหมหนูจะให้เจ้าแขนกลตรงนี้ค่ะซึ่งปกติแล้วเขาทำหน้าที่ในการหยิบซีดใช่ไหมมารดน้ำแล้วก็ใส่ทรายเรียกว่าใส่ปุ๋ยก็ได้ค่ะมาใส่ทรายก็ทำหน้าที่เหมือนกันหยิบจากตรงนี้
มาใส่ตรงนี้ใช่แล้วเจ้าจะหยิบจับตรงนี้อุ้ยเดี๋ยวนะขอคิดก่อนขอคิดก่อนขอใช้เวลาคิดจากในจินตนาการหรือว่าน่าจะใช้ได้แล้วค่ะตรงนี้นะก็หยิบเม็ดพันธุ์มาใส่ตัวกรองค่ะว่าปล่อยเฉพาะเม็ดพันธุ์แล้วก็หยิบรถควอตเอาไปใส่ด้านบนใช่แล้วเราก็วางป้องความเรียบร้อยอะง่ายหยิบเม็ดพันธุ์มาได้เห็นไหมแล้วก็รดน้ำตึงตะตำได้ค่ะใช่เอามาปล่อยนี่แล้วถ้ามีรถควอตอีกอันหนึ่งเอ๊ะอ๋อมีเรสโตนมาอยู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะหยิบแล้วไปปล่อยนู่นโอ้โอ้ตรงนี้ผิดตรงนี้ผิดตรงนี้ต้องมีทองเหลืองด้วยเพื่อเป็นการบอกว่าส่งเฉพาะรถควอตนะไม่อย่างนั้นเขาจะส่งเรสโตนค่ะหยิบมาปุ๊บฟิลเตอร์ส่งรถควอตตรงนี้ก็ส่งรถควอตเอาล่ะวางฮัจืบฮัจืบได้ค่ะเรียบร้อยเก็บรายละเอียดความงดงามอีกนิดหนึ่งก็ได้แล้วค่ะเติมพลังงานหน่อยในส่วนที่ยังไม่ได้เติมพลังงานก็ได้แล้วเหมือนกันเดินพลังงานตรงนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็สายตอนแรกหมิวใช้พลังงานด้านนี้ตอนนี้เราไม่ได้ใช้พลังงานด้านนี้หมิวก็ถอดแกนออกได้เลยเก็บรายละเอียดน่าจะเรียบร้อยอันนี้เป็นเส้นทางเดินค่ะดูสิการทำงานโอ้ยใช่ค่ะทำงานทุกระบบทุกระบบทุกระดับประทับใจเผา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 จุ๊บยาตรงตรงนี้ค่ะเราต้องระบุว่าให้ปล่อยมาทีละหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าถ้ามันปล่อยเกินมันจะกลายเป็นแขนกลค้างค่ะแขนเขาจะงงว่าเอ๊ะเราหยิบมาทำไมเราส่งไอเทมได้ไม่หมดนะประมาณนี้ค่ะสุดท้ายก็เหลือตรงกล่องตรงนี้เท่านั้นค่ะเป็นกล่องที่ต้องเอาสกายสโตนมาใส่ซึ่งสกายสโตนเราก็อยู่ไกลไกลนั่นคือสิ่งที่ต้องคิดในอนาคตเลยเราก็เล่นมาตั้งนานใช่ไหมคะเรายังไม่ได้ทำสิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญมากๆค่ะมากๆเลยนะระบบกันเกมพังก็เราต้องสั่งหยุดการทำงานของเขาค่ะใช่โอ้ยังไม่ได้ดำเราต้องใส่สวิตช์ด้วยเอาล่ะตอนนี้มิวใส่คันโยกไปแล้วแล้วก็กระแสไฟเรสโตนค่ะเอาไว้ตรวจจับแล้วก็ส่งกระแสไฟมาว่าเอ้ยเต็มแล้วนะกล่องนี้เต็มแล้วรับไม่ไหวแล้วหยุดการทำงานนั่นเลยค่ะสิ่งที่ต้องทำตรงนี้เป็นทรายตรงนู้นเป็นทรายเนี่ยมิวต้องให้สั่งหยุดที่ตรงทรายนี้ค่ะวางด้านบนได้ไหมอ่ะแล้วมิวก็จะสั่งให้ส่งกระแสไฟไปขอรหัสโค้ดด้วยมีอะไรเป็นโค้ดที่น่าสนใจแถวๆนี้ไหมนะมันต้องเป็นโค้ดที่เฉพาะค่ะเพราะในอนาคตอ่ะเราเคยลืมนะว่าเราเคยใช้โค้ดนี้ไปแล้วแล้วเราใช้โค้ดซ้ำค่ะระบบวุ่นวายเลยเอาล่ะใส่โค้ดมาเนี่ยส่งเม็ดค่ะพร้อมส่งพร้อมส่งไหนตัวรับเอ๊ะขึ้นไงนะสงสัยนิดหนึ่งเรามิวว่ามิวโดดเหยียบตรงนั้นด้วยแต่เอ้ยไปลบมิวว่ามิวโดดเหยียบตรงนี้ได้เฮ้ยใช่ค่ะมันเป็นฮิตบ็อกซ์ที่เราสามารถโดดเหยียบได้นั่นเองโดยที่ไม่โดนดาเมจมิวมาตรงนี้แล้วมิวก็ใส่โค้ดไปเฮ้หยุดนั่นแหละค่ะเมื่อไอเทมเต็มในกล่องนั้นสั่งหยุดการทำงานทันทีเมื่อไอเทมลดค่อยทำงานต่อระบบกันเกมพังในบทที่สองค่ะเขาบอกไกด์ไลน์ในการหาอุกกาบาตใช่มิวจะไปหาอุกกาบาตกันแต่เดี๋ยวผิดทางไปทางนู้นได้แต่ไปทางนี้ดีกว่ามันมีเข็มทิศค่ะที่ใช้หาอุกกาบาตอยู่ทีนี้คุณเอียนอาร์ตค่ะที่เป็นผู้เล่นด้วยกันในเซิร์ฟใช่ไหมเขาโชว์ให้ดูค่ะว่าเฮ้ยมันมีสิ่งนี้นะอะไรอย่างนี้ที่สามารถใช้หาสตรัคเจอร์สวยๆงามๆได้ค่ะที่จะเอาไปสร้างในเซิร์ฟมิวออนไลน์ไมโครซอฟท์ชูรอนนั่นเองอีกไม่นานค่ะเซิร์ฟมิวออนไลน์ของเราก็จะเปิดเป็นตัวเต็มแล้วในปีหน้าค่ะปีหน้าตอนนี้กำลังเร่งทำระบบพัฒนาระบบแต่ในช่วงของปลายเดือนค่ะก็น่าจะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟหลายวันเลยเพื่อพัฒนาระบบค่ะทำให้สามารถที่จะเปิดได้ทันปีใหม่นั่นเองอยากจะเปิดให้ทันปีใหม่ค่ะโอเคใดๆก็ตามเขาก็คือโชว์ให้เราดูเนาะว่ามันมีเข็มทิศค่ะที่สามารถใช้ได้แต่ว่าต้องใช้ใยแมงมุมด้วยในการตามหาสตรัคเจอร์แน่นอนเป้าหมายของมิวคืออุกกาบาตช่วงนี้ที่มิวไม่ได้อัดคลิปมิวออนไลน์เลยก็เพราะว่าเราต้องนั่งทำสิ่งต่างๆในเซิร์ฟค่ะทำเรื่องของดันให้มีดันเล่นให้มีอะไรเนาะแล้วก็เตรียมระบบแล้วก็เตรียมเรื่องของการกันโปรค่ะแล้วก็เตรียมระบบให้ผู้เล่นเบดร็อกสามารถเล่นได้ Minecraft เถื่อนก็จะสามารถเล่นได้แต่ต้องกันโปรก่อนเพราะไม่อยากให้มีโปรในเซิร์ฟเวอร์มันไม่แฟร์กับผู้เล่นอื่นค่ะแล้วเราก็เดินไปผิดทางนี่เราต้องมาทางนี้สิโอเคแฟกต้นคราบเลยเข็มทิศค้นหาสตรัคเจอร์จ้า
ได้มาแล้วฮ่าๆมีอาชีพเมนด้วยนะเนี่ยเราสามารถใช้เสิร์ชได้แต่มิวไม่แน่ใจว่าอุกกาบาตนั้นชื่อว่าอะไรเขาชื่อว่าอะไรเอ้ยต้องเช็คแล้วค่ะคาทาลิสเหรอคาทาลิสใช่ไหมโอเคไม่มีไม่ใช่ได้ชื่อคาทาลิสแน่ๆโอ้ไอเราก็หาตั้งนานเขาชื่อว่าจีโอดค่ะนี่อันนี้คือครีมไซออกครามใช่ไหมวอร์ไรเดียมค่ะแล้วก็เอทเทอรีนน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะโอ้นี่แหละสามารถสปอตได้แต่สิ่งที่มิวได้มามิวได้เป็นสกายสโตนใช่ไหมเราต้องเสิร์ชค่ะเฮ้ยร้อยเมตรเอ้ยใกล้ในเควสเขาบอกว่าคุณต้องการได้อะไรล่ะเหล็กสิงคัพเปอร์หรือว่าทองมิวต้องการเหล็กสิคะเหล็กต้องใช้จีโอดที่ชื่อว่าครีมไซโอเคครีมไซค่ะครีมไซไปเลยตัวเองปึ๊บเจอไกลกับเพื่อนไกลกับเพื่อนแล้วไงล่ะเราต้องไปทางนี้ใช่ไหมอุ้ยออกทะเลซะด้วยนะเนี่ยเอาล่ะเตรียมตัวกันก่อนค่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วเล็งทิศอะทิศนี้เลยใช่ไหมทะเลตามข้อมูลที่เขาบอกเลยนะว่าพวกจีโอดหาง่ายที่สุดในทะเลมิวว่าทะเลแน่ทะเลแน่นอนโอ้ในน้ำชัวร์ๆค่ะน่าจะเอ้ยขอให้ขึ้นบกค่ะถ้าขึ้นบกได้ก็ดีเฮ้ยขึ้นบกไอ้ดีเออขึ้นบกอย่างนี้ดีดีดีต้องถือไม่งั้นหน้าจอไม่ขึ้นใช่ไหมคะถือแล้วก็ตลิงอ้าวโอเคโอเคถืออย่างนี้ไม่ได้จะสลิงไปด้วยความไวอ่ะไม่ได้ไม่ได้เขาบอกอย่างนั้นเฮ้ยตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ย50 เมตร 50 เมตรอยู่ตรงนี้เลยค่ะนี่อยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าจะลึกแค่ไหนใช่ไหมล่ะสำคัญคือความลึกค่ะดิ่งลงไปค่ะดิ่งลงไปมีว่าลึกแหละยังไงก็ลึกไม่มีทางอยู่ข้างบนหรอกค่ะแล้วเขาก็ต้องอยู่แบบเด่นๆด้วยนะมีว่าอย่างนั้นมันจะต้องมีแบบหินรอบๆดำๆค่ะคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนตรงนี้มีโพรงเล็กน้อยค่ะเขาชื่อว่าครีมไซคาทาลิสใช่ไหมบ้องเขาก็ต้องครีมไซเหมือนกันดังนั้นมิวจะมุ่งหน้าหาครีมไซเล็งค่ะอันไหนปักได้มิวก็จะปักมิวชอบความสว่างอยากจะได้ยาในวิจารณ์จริงๆเลยทางนี้ชอบแบบความสว่างอะอะไรที่สว่างมากๆเราชอบสุดๆจึ๊บๆอะเราก็ปักไปปักไปค่ะตอนนี้เราลงมาที่ความลึกลบ 12ค่ะอะไรอีกเนี่ยลงมาเรื่อยๆค่ะก็ลงไปหูยากค่ะมีหญ้าตรงนี้ด้วยนะเนี่ยเรียกว่าเป็นรากไม้เอ้ยกล่องสมบัติแต่ไม่ใช่กล่องที่ดีแน่นอนอยากได้ในวิชั่นเหลือเกินค่ะอุ้ยกล่องสปอนเซอร์เฮ้นายเรามีปืนนะแต่ปืนเนี่ยเราต้องโอ้ยอุ้ยอุ้ยปืนยังใช้ไม่เป็นค่ะแล้วรองเท้าสลาบอีกเด้งอีกนี่แน่ปืนอะมันต้องเล็งแบบเผื่อระยะโอ้โหกล่องตรงนั้นกล่องมอนเตอร์แน่นอนเนี่ยตรงนั้นก็เหมือนมีกล่องด้วยเห็นไหมกล่องมอนเตอร์เหมือนกันเนี่ยหรือเขาอาจจะไม่ได้อยู่ลึกอย่างนั้นไม่แน่ใจเราก็ไปเรื่อยๆค่ะมิวยังไม่เคยเห็นเลยว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมครีมไซแคทาลิสก็โอ้โหเอาแล้วไงอย่าบอกนะว่าอยู่ในลาวานะไม่มั้งอันนั้นก็ดูโหดร้ายไปนะคะโอ้โหทำไมมันดูโหดร้ายอย่างนี้แปลว่ามันไม่น่าจะลึกขนาดนี้นะเนี่ยฮึบขึ้นมาตายค่ะตายต้นไม้ต่อฮึบขึ้นมาถึงข้างบนแล้วต้องบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันดูกิปเปอร์มันดูลึกไปค่ะแล้วแถมยังเป็นทะเลลาวาด้านล่างด้วยตอนแรกมิวจะยอมแพ้ไปแล้วค่ะแล้วมิวก็ไม่ยอมแพ้แล้วมิวก็ว้ามมาอีกจุดหนึ่งค่ะว้ามมาจุดที่เป็นจุดของฟาร์มสกายสโตนเรามันยิงมาตรงนี้ค่ะมีอะไรสักอย่างหนึ่งมิวก็เลยขุดมาสุดท้ายมิวเจอนี้ค่ะบล็อกโค
หนูเจอบล็อกโคแล้วมิวก็เจอนั่นไงจีโอดโอ้โหแปลว่าตรงนั้นมันน่าจะบั๊กค่ะก็เลยไม่เจอในเข็มทิศค่ะยิงมาตรงนี้เนี่ยใช่เลยอ๋อครัมค่ะแล้วเนี่ยก็จีโอดของเขาก็คือใช่เลยแต่ทําไมตัวที่อยู่เราอยากได้คือเหล็กใช่ไหมคะไม่เจอโอเคไม่เป็นไรค่ะปักท็อตไว้ก่อนโอ้เจอแล้วนะเนี่ยมันไม่ยอมแพ้หาให้จนเจอค่ะแต่ว่าเป็นแร่ทองไม่ใช่เหล็กเป็นแร่ทองค่ะตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ใกล้นะใกล้ทั้งฟาร์มชาวบ้านใกล้ทั้งฟาร์มสกายสโตนแล้วก็คือเราได้เหล็กอยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็เหลือคอปเปอร์ค่ะคอปเปอร์คือเวอริเดียมค่ะกับแอชเชอร์เวอริเดียมไกลไหมไกลไหม400โอ้ยไกลแอชเชอร์200ค่ะก็ไกลก็แปลว่าตรงนี้เราได้ฟาร์มสามอย่างสินะคะเออแล้วเอาขึ้นไปด้านบนได้ไหมอ่ะเรามีขวานมาไหมไม่มีค่ะแต่คิดว่าน่าจะเอาขึ้นไปด้านบนได้ขนาดสกายสโตนเอาขึ้นได้เลยใช่ไหมล่ะเฮ้ยก็ถือว่าดีค่ะก็นี่ไงล้อมรอบด้วยบล็อกออฟโคจริงด้วยตามที่เขาแบบบอกมาค่ะ Google เป๊ะเลยตำแหน่งตรงนี้ค่ะปุ๊ไม่ยอมแพ้ว่าตรงนั้นหาไม่เจอจริงๆอันนี้อยู่ลึกไหมไม่ลึกนะ40ค่ะต่ำกว่าระดับน้ำทะเลนิดเดียวเองขึ้นไอเราลงไปถึงเบ็ดร็อกยังไม่เจอเลยแปลว่าตรงนั้นไม่มีอ่ะไม่ใช่แล้วอ่ะเนี่ยเนี่ยถึงใกล้ๆกับฟาร์มของเราโอ้ต้องบอกว่าตรงนี้ก็น่าสนใจฟาร์มเหล็กนี้ขอเป็นแบบโอลด์แฟชั่นแล้วกันค่ะเจอกันแน่นอนฟาร์มเหล็กสไตล์ไมน์คราฟต์ปกตินั่นเองอย่างน้อยฟาร์มนี้บิวก็เจอแล้วค่ะไม่ยอมแพ้ในเมื่อจุดนั้นหาไม่เจอไปหาจุดอื่นเอาก็ได้ได้แล้วอย่างน้อยได้เหล็กได้ทองแน่นอนค่ะแล้วก็ได้สกายสโตนด้วยโอเคฟาร์มนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะเลื่อนได้แล้วเนี่ยบ๊ายบายค่ะ